สำหรับข้าวเย็นวันนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรแปลกใหม่นมถั่วดำนมถั่วดำแล้วก็มีกาโนล่ามีมะเขือเทศแล้วก็โยเกิร์ตทำมาเกสซิมนี่ด้าก็วันนี้ก็มียำถูหน้ามีมันบดกะหล่ำปีต้มแล้วก็ไข่ต้มค่ะแต่ว่ามันก็จะพัดจะผูกเหมือนกันว่าคนก็มาดูแหละช่วงเริ่มต้นพาร์ทช่วงเริ่มต้นเนี่ยอันนี้คือเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรมานั่งเลคเชอร์แล้วกันวันนี้คือมีความรู้สึกที่ว่าอยากจะมาแชร์เรื่องเพราะว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดวันนี้ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะคะข้าวเย็นก็เลยว่าจะกินแค่อันนี้แหละนมถั่วดำนะกล่องเดียวแล้วเดี๋ยวจะออกไปเดินเล่นสักชั่วโมงหนึ่งนะคะเหมือนฝนจะตกคนก็เลยไม่ค่อยมาเท่าไหร่เหงาเลย
กินเนื้อซี่โครงเนาะย่างกับกระทะแล้วก็มีกะหล่ำปีกับพวกวาซาบิมัสตาร์ดแล้วก็ซอสโคชูจังเดี๋ยวจะกินกับข้าวต้ม머리를자르다잘라버렸어요기분이나쁜것이에요아니요기분이나쁜게아니라어떻게하지어떻게하지하다가그래결정했어ก็คือแครกเกอร์หกโมงเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือลดน้ำหนักอ่ะก็ควบคุมอาหารไปด้วยออกกำลังกายด้วยแล้วก็ทำฟาสติ้งไปด้วยนะคะ16/8